ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่มาลูกมาดีแดงลูกนะโอเควันทูตีสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะได้เวลาสนุกแล้วสิประจำในวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565นะครับแล้ว12ค่ำเดือน1ปีขานในวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงความฝันกันก่อนอย่างรวดเร็วเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม12ค่ำนะครับความฝันจะบอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝันเองนะก็ฝันให้มันดีเข้าไปฝันได้เงินก็ได้เงินฝันได้ทองก็ได้ทองนะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ก็ถือว่าคุณจะมีเสน่ห์นะครับสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ได้นะสระหัวใหม่ในวันจันทร์เนี่ยจันทร์ก็มีลาภตัดผมใหม่วันจันทร์ก็มีลาภตัดได้วันจันทร์ก็มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีนะครับวันนี้ก็จัดให้เต็มไปเลยนะบาบงบาเบลนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว นะท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนะตอนนี้มี FC แฟนคลับนะขาประจำนะติดต่อมาจองคิวดูดวงชะตาอาจารย์ก็เยอะนะ ด้วยดูกันมานานเหนียวเหนอะหนะใช่ไหมโอ้โหแม่นมากเลยนะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะที่อาจารย์ได้เปิดช่อง YouTube เนี่ยนะก็ยังมีอยู่รู้สึกว่าเยอะนะหลายท่านเหมือนกันนะนะสัก50มั้ยที่ประจำนะติดต่อมาตลอดนู่นนี่น่าเป็นระยะนะนอกนั้นก็ขาจรเรื่อยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนับไม่ถูกนะบางทีก็ไม่รู้เอ๊ะใครนะคนนี้ เคยดูยัง จำไม่ได้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมาพูดถึงไหนเนี่ยต้องเหม่งจ่ายไว้ก่อนเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวคุณตั้งจิตอธิษฐานหลายใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับ สาธุใครที่จะเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยสาธุรวยโอเคนะมาดีแดงยังไม่มีเวลาเปลี่ยนน้ำให้เลยเดี๋ยวนะหาว่างๆก่อนช่วยลูกมันติดพันนะคิวดูดวงมันติดพันได้ CMC ใบที่61สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้หากคุณทำการสิ่งใดจะประสบความสำเร็จนะครับลาบลื่นดีนะแล้วก็สีดุลคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามใจที่คุณหวังนักต้องอดทนสักระยะหนึ่งนะครับพูดถึงความรักของท่านก็จะเดินไปตามกาลเวลานะไม่ควรรีบร้อนจึงจะดีนะครับต่อมาธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ควรรอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วรอให้อะไรดีๆเข้ามาแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
มาพูดถึงการสมัครงานนะท่านยังไม่สามารถหางานทำได้ทันทีนะครับแต่ในเวลาไม่ช้าไม่นานเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานทำมาพูดถึงคะแนนสอบของคุณนะครับก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจคุณหวังนักขอให้คุณขยันทบทวนให้มากยิ่งขึ้นถึงจะดีนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี่ก็จะหายเป็นปกติแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะโรคลำไส้สมองแล้วก็เลือดโรคเลือดเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดนะถือว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะได้ไปทำงานทำการต่อสู้กับชีวิตของคุณอย่างไม่ลำบากเพราะหลายคนทุกวันเนี่ยเวลาคุณขอพรเนี่ยนะคุณขอผิดทางนะแต่ละคนบางคนบอกขอเงินก่อนเลยขอเงินโชคลาภนู่นนี่นั่นเงินโชคลาภพอคุณได้มาเสร็จปุ๊บก็ไปรักษาตัวถูกไหมปวดเจ็บป่วยไม่สบายนู่นนี่นั่นแทนที่จริงคุณจะต้องขอสุขภาพที่แข็งแรงก่อนถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนะคุณจะได้มีกำลังไปทำงานไงถ้าคุณไม่เจ็บป่วยอะไรเนี่ยแหมงานจะหนักจะเบาคุณเต็มที่อยู่แล้วขออย่างแรกเลยคุณจำไว้เลยนะคุณต้องขอพรใหม่นะอันดับหนึ่งต้องขอสุขภาพแข็งแรงก่อนรองลงมาคือเงินทองนะครับแต่ขอสุขภาพก่อนตามด้วยเงินทองโชคลาภทรัพย์สินนู่นนี่นั่นถ้าคุณมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณสู้ชีวิตได้แน่นอนนะครับโอเคนะ แล้วก็ในเรื่องของการขอพรอีกอย่างหนึ่งขอพรนะคือถ้าคุณไม่คาดหวังสิ่งใดแล้วถ้าคุณตัดกิเลสได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณก่อนที่จะดับขันบนโลกใบนี้คุณก็ต้องทำบุญให้เยอะๆนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ปล่อยวางเข้าไว้นะแล้วเวลาคุณนั่นไปเนี่ยคุณจะต้องอธิษฐานว่าคุณเนี่ยจะไม่ขอเกิดแล้วไม่ว่าชาติภพใดๆมันจะได้หมดเวรหมดกรรมนะครับคือเอาง่ายๆเกิดก็ทุกข์นะเกิดก็ทุกข์นะเกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสู้ให้คุณไม่ต้องเกิดดีที่สุดนะครับให้ไปเป็นทิพยญาณนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับบางคนอธิษฐานโอ้ยฉันต้องขอเกิดให้มาตระกูลดีร่ำรวยนู่นนี่นั่นแล้วถ้าไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเวรกรรมมันก็นั่นอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้อย่าอธิษฐานให้เกิดมาเลยนะครับให้แบบว่าจะชดใช้กรรมก็ชดใช้ไปนะไปนู่นไปนี่ล่องลอยไปให้มันจบสิ้นไปถ้าคุณเกิดมามันก็ทุกข์ไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดใหม่นะคิดอธิษฐานเลยว่าฉันไม่ขอเกิดอีกต่อไปแล้วอันนี้แน่นอนคุณจะไม่ทุกข์แน่นอนเลยนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทุดีนะเพราะตามเกณฑ์ดวงชะตาในวันนี้วันจันทร์เนี่ยนะสีให้เว้นแดงไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มฟ้าสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้ก็คือสีม่วงนะสีม่วงดีที่สุดสีรองลงมาคือส้มก็ได้ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูถึงอิทธิพลของดวงดาวเพราะฉะนั้นดวงดาวในวันนี้เนี่ยนะครับดาวพฤหัสก็ยังเสียอยู่อย่างที่บอกนะเวลาจะมีปัญหาอะไรก็แต่คุณจะได้รู้ไว้นะครับอาจารย์ก็พูดให้กับคุณตรงๆอ่ะนะอันนี้แล้วก็ดาวจันทร์ก็เสียวันนี้จันทร์เสียช่วง17:25 นแล้วเสียไปตลอดทั้งคืนเลยเพราะฉันทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเข้าไว้ดีสุดพิษครุฑภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเข้าไว้ให้ดีที่สุดนะคือถ้าเมื่อนักพยากรณ์ไม่ว่าเขาทายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ระวังไว้สักหน่อยนึงก็ดีคุณจะได้ไม่ขาดสติเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะเขาให้ระวังก่อนระวังไว้หน่อยนะเวลาถ้าขับรถก็อย่าขับรถเร็ว
นะครับโอเคอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยเดี๋ยวบอกวันยังดูวันก่อนแหมเกือบเลยนะเพราะฉะนั้นคนตามวันเกิดเนี่ยนะตามวันเกิดของคุณเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ลองไฟดูดไฟช็อตน้ำมันรั่วนะคนเกิดดีสุดวันเสาร์มีโชคลาภสิ่งเก่าๆเดิมๆจะนำโชคลาภมาให้นะครับคนเกิดวันจันทร์ก็จะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจาพูดคุยก็ดีวันอังคารก็อาจจะสุขภาพไม่ดีระวังกล้ามเนื้อภูมิแพ้แล้วก็การผ่าตัดนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันนี่ก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพอย่างเกรงคุณต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคุณก็จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองเข้ามานะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นได้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์ถือว่าดวงชะตาคุณจะได้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะแต่นะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปใส่ใจแล้วมากมายแม้ข่าวประกาศโอ้ยหนาวอย่างงู้นอย่างนี้โถขนยังไม่ตั้งเลยขนอาจารย์ยังไม่ลุกสักเส้นหนึ่งแหมไม่ต้องมาขู่หรอกว่าหนาวนานโอ้โหนานตรงไหนอย่ามาขู่ฟอ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 แหมไม่มีสักแอะเลยนะยังนั่งแฉะอยู่เลยโอเคอันนี้ต่อมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยการงานคุณเป็นเกษตรดีอยู่แล้วและในวันนี้ดาวการงานก็โอเคก็มีโชคลาภทีนี้สมัครงานก็มีโอกาสได้งานทำนะครับแต่ในช่วงจังหวะเนี้ยนะครับดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจบางคนก็วิงเวียนศีรษะนู่นนี่นั่นคิดมากนะก็ต้องอดทนแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงนะครับดาวประจำตัวคุณยังหาเงินหาทองเก่งนะเยอะดีนะขอดูแป๊บนึงดูจรก่อน นะคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งนะครับในดวงชะตาอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ส่วนด้านการเงินของราศีเมษเนี่ยนะครับถือว่ามีโอกาสที่ดีในดวงชะตาความแล้วก็มีความสุขต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวพระราหูยังเป็นวินาศอยู่นะแล้วก็ในระวังในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆการเจรจาติดต่อสื่อสารนะส่วนด้านการเงินเนี่ยดาวพุธยังเป็นมรณะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับนู่นนี่นั่นนะด้านความรักดาวคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวการงานเป็นเกษตรวันนี้มั่นคงดีแต่ยังติดพิษหน้าอาจจะมีแรงกดดันมีอุปสรรคปัญหาจะหนักจะเบาก็สุดแต่นะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยดาวจันทร์ก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนความรักนะครับคู่ครองก็ช่วยเหลือการงานได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณดาวคารอยู่ในภพลาภะนะคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานหรืองานสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็จะนำผลประโยชน์ต่างๆมาให้ส่วนความรักเก่าๆถือว่าดีในดวงชะตานะครับแต่การเงินก็จะมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต้องวางแผนการเงินให้ดีต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงคุณการงานเนี่ยดาวศุกร์ยังอยู่ภพปุตตะนะครับการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีนู่นนี่นั่นแต่ดาวอาทิตย์ก็เสียวันนี้นะก็ระวังเรื่องผิดใจปัญหาทะเลาะกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยนะการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับส่วนความรักเนี่ยถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำหากินนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่รักครอบครัวดีนะบางคนเอางานกลับมาทำที่บ้านนู่นนี่นั่นนะก็ต้องระวังญาติพี่น้องมักจะเอารัดเอาเปรียบนะครับระวังเรื่องเสียเงินเสียทองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันส่วนความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวกรรมมากุมรักคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านของการงานเข้ามาในวันนี้นะครับต่อถึงแม้ว่าการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในช่วงที่ชาวราศีตุลบอกได้เลยก่อนสิ้นปีนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จได้รับชัยชนะ
เออไม่ใช่เราชนะหรือคนละครึ่งไม่ใช่นะคุณคือผู้ชนะแล้วกันในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกในดวงชะตาคุณถ้าคุณได้อะไรดีๆมาเนี่ยต้องเก็บไปไว้เป็นความลับอย่าบอกใครนะครับอย่างเช่นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะโอ้ยเขาลงทุนไป100 ล้านนะแล้วกู้แบงค์เพิ่มมาอีก100 ล้านนะเขาจะได้เงินกู้เนี่ยหลังจาก22อ่ะก่อนปีใหม่ยังไงก็ดีนะตามเกณฑ์ดวงชะตาแหมไม่น่าพูดเลย แหมตามดวงนะเพราะในดวงชะตาของคุณก็มีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องดีไม่ดีนะคือเรื่องอำนาจวาสนาก็มีช่วยเหลือก็มีระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรเนี่ยดวงคุณเนี่ยการงานต้องอยู่เบื้องหลังในตอนนี้นะครับต้องระวังคำพูดนิดนึงนะส่วนด้านการเงินการทองก็จะมีรายได้เข้ามาจะขอให้คุณขยันได้มากจะประสบความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพสาช้านะครับออกสังคมมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะครับการเงินก็มั่นคงไม่ได้ลำบากอะไรนะครับแล้วคุณมีโอกาสได้เงินมากในช่วงก่อนปีสิ้นปีเนี้ยคุณมีโอกาสได้จับเงินล้านนะหรือร้อยล้านก็ได้ชาวราศีกุมเนี่ยทำไปเล่นไปต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยไม่ใช่ร้อยล้านนะ1,000 ล้านเอาไปเลยรีบๆเอาไปเลยนะอย่าช้าอย่าช้าในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะครับดาวการงานวันนี้ก็มั่นคงดีนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนการงานได้นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องยุ่งๆหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของงานของคุณจากอุปสรรคนะครับต่างๆที่มีเข้ามานะโอเคนี่ครบ12 ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะชุดใบที่1นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคเวลา10วินาทีนะครับเริ่มเจ๊หมอซาชิหมอจิ๋วไปก็จำใบที่1วันนี้คุณได้ครับดีแฮงแมนนะครับคุณไหนจะมีเรื่องหรือการทุกข์ใจถูกบังคับนะระวังเรื่องของการคับประกันต่างๆนะแต่งานด้านพยาบาลแพทย์หมอวงการบันเทิงนักข่าวดีนะครับการเงินอาจจะมีปัญหาถูกเอาละเราเปรียบส่วนความรักบางคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่2คุณได้ครับเด็กถือถ้วยถือว่าคุณจะมีโชคลาภลอยเข้ามานะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีมีความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆการเงินก็จะมีเข้ามาอาชีพเกี่ยวข้องกับของสวยของงามต่างๆศิลปะดีหมดนะครับความรักของคุณเนี่ยก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่3อันนี้คุณได้ว่า7ถ้วยนะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันเจ้าโปรเจกต์คิดดูคิดนี่คิดนั่นบางคนอาจจะได้ทำบางคนอาจจะได้แค่คิดเพราะทุนไม่มีนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะครับส่วนความรักของคุณเนี่ยนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการคบหาดูใจกับคนที่คุณคบอยู่นะครับไปเรื่อยๆไม่ควรรีบร้อนนะโอเคครบแล้ว12 ราศีนะครับถ้าใครสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ